กิติจากข่าวสามมิตินะครับเรื่องการใช้เงินสำคัญที่สุดก็คือให้รู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้คิดว่าต้องมีเงินเหลือหลักแค่นี้มันจะทำให้เราไม่ใช้เงินเกินตัวนะครับมีเงินอยู่จำนวนนี้ก็ต้องใช้จำนวนนี้เพื่อให้มันเหลือคือถ้าไม่คิดแบบนี้เงินจะไม่เหลือที่พูดนี่หมายความว่าถ้าเราพอมีเงินอยู่เท่าไหร่เราอยากได้เอาเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าเราซื้อได้หรือไม่ได้ที่สำคัญก็คือว่าอย่าให้ปัจจัยข้างนอกเพื่อนฝูงหรือเรื่องไอ้ความอยากมีอยากได้ข้างนอกมันมามีที่คนเหนือตัวตนที่แท้ของเราเรามีเงินเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าเราซื้อเท่าไหร่ให้มีเงินเหลือหลักก็คือให้มีเงินเหลือแค่นี้มันก็จะเป็นหลักการออมเบื้องต้น